สวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านที่หักแพงกับปัจจุบันนี้ทีมงาน LS TV ของเราก็ได้เข้ามาฮอดนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้มายืนอยู่ข้างพาร์คิงอยู่เบื้องหลังของห้องแฮม MGM ก็คิดว่าในตอนสวยๆมื้อนี้ก็สิได้ไปหาท่านศิษณะประธานจัดงานอยู่ที่บ้านของเพิ่นได้โทรศัพท์ลงกันกับเพิ่นได้เชิญไปที่บ้านของเพิ่นก่อนในเอลิเมนต์ดูจะเขาจะได้ขึ้นไปสั้นที่เสาสองก็จะได้นำพาพี่น้องไปว่าทีมงานพวกเขาอยู่ในห้องไหนกันแท้ก็คือว่าเป็นห้องที่เสาสี่อยู่สั้นที่เสาสอง 22nd floor เราก็เป็น going downที่เศร้าสองก็เป็นปัญหาทีมงานพวกเขาจะได้พักอยู่ในสถานีอยู่ในห้องนี้ก็นำข้ามาThank you. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Thank
you. Enjoy your stay. อันนี้ก็เป็นสกรีนเป็นโปรเจคเตอร์ที่ทั้งห้องแรมได้ตีไว้ก็มีสื่อผู้ค้า Welcome Tom อันนั้นก็เป็นเขาเจ้าไปเตรียมไว้ก็ถือว่าเป็นเขาเจ้าก็เป็นบริการดีพอสมควรอันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์ก็มันก็เป็นลักษณะเป็นผ้ากั้งเป็นบลายไปเลยแล้วพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นโปรเจคเตอร์เป็นทีวีว่าซั่นซะก็อันนี้มันเบื้องที่เบื้องตาเป็นตาเป็นโต๊ะบ่ตาเป็นออกบางนี้ตาเป็นโต๊ะก็มันก็เครื่องกับเดินก็ทีมงานของเฮาก็ได้มาฮอดลาสเวกัสแล้วก็มาเซาอยู่โรงแรมอีลารากะสั้นที่22ห้องที่24กะสิอยู่นี่กะประมาณจัก3คืนคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์แล้วก็คืนวันอาทิตย์วันจันทร์กะสิกลับบ้านกับยูทาห์กะคิดว่าสิใช้ห้องนี้เป็นห้องที่เฮ็ดเวียกไปนําตัดต่อแล้วก็อัปโหลดวิดีโอไปหาอาจารย์สมบงใต้และคืนวันศุกร์นั้นกะจะได้ไปร่วมพิธีร่วมงานปปะสังสรรค์กันอุ่นเครื่องจะเล็กจะน้อยกับพี่น้องในนครลาสเวกัสเฮานี่ล่ะและวันเสาร์วันเสาร์ตอนแรกก็จะได้ไปร่วมพิธีงานสังสรรค์อีกถือตัวนั้นถือว่าเป็นงานที่แท้ว่าซั่นซะก็เพิ่นสิสตาร์ท 6:00 นก็สิได้ไปร่วมแล้วก็ซอยเพิ่นถ่ายทําออกอากาศและก็ในหั่นก็สิมีการสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็คิดเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋ก็คิดว่าเตรียมไปอย่างน้อยก็ได้วิดีโอให้พี่น้องที่ผู้ที่บ่ได้มาก็สิได้เบิ่งได้ชมกันเจ้าก็ก่อนอื่นอยากให้พี่น้องไปเบิ่งรูมที่ว่าในห้องนี้ที่ทีมงานพวกเฮาได้มาอยู่ใน 2-3 คืนนี้ก็เป็นจังได๋นั่นก็มีแม่นตู้เย็นไอซ์เมเกอร์คือว่างามหลายอันนั้นมันบอลอะไรพวกนี้บอลเมียนจอกเมียนถ้วยเมียนบวงแล้วก็มีเรือนครัวมีคิทเช่นมีเต่าล่างถ้วยล่างบวงก็ถือว่าเขาอยู่ดนก็ได้ประสันซะแล้วก็มีทีวีมีอย่างอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกก็เจ้าก็มีห้องรับแขกให้ใช้ก็ถือว่าเป็นห้องนั่งลิ้นก็เป็นประเภทเจ้าอันนี้เป็นliving room ทางนั้นก็เป็นห้องคือกับว่าห้องกินข้าวเดินกินข้าวอันนี้เป็นห้องนอนห้องเป็นห้องนึงอีกอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นเป็นสวีท one bedroom suite ก็เป็นห้องกว้างขวางพอสมควรเตียงนอนเป็น king size ก็คิดว่าก็ครับพอสมควรอยู่เจ้าอันนี้ก็แม่นมันฮอตท็อปก็ใหญ่พอสมควรนี่ก็เป็นห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ําเป็นห้องส่วนตัวก็มีเตาซักเครื่องแต่ว่าส่งสมือเขาอาจจะได้ใช้อยู่เป็นประโยชน์อยู่ว่าสันสายอันนี้ก็เป็นเฮือนครัวก็มีไมโครเวฟโอเวนก็มีหม้อกาเฟ่ก็มีเตาก็นั่นแม่นล้างถ้วยสื่อที่เขาเจ้าตีใส่ไว้เวลคัมทอมสันเขาเจ้าก็บริการดีพอสมควร
กับประเภทเล็กๆน้อยๆกับเจ้าก็เฮ็ดขึ้นมาเพราะว่าทางวัดทางปวงไม่การบริการในมือแรงก็สิพาพี่น้องไปหอมงานพบปะสังสรรค์อบอุ่นก็หมายคําว่าอุ่นเครื่องให้พี่น้องเพื่อต้อนรับแขกพี่น้องที่มาแต่ต่างรัฐหรือว่าภายในรัฐนี่ล่ะเจ้าโอเคเอาเลยพอกันไหมพี่น้อง